รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสต์ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องจะได้มาเห็นหน้าน้องและพี่สบายสบายคือบางคนหล่อแต่ว่าไม่มีอะไรอ่ะแต่คนเนี้ยหล่อทั้งในและนอกแจ็คนายแน่มากนะครับน้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้วตอนร้องไม่รู้เลยว่าเป็นสาวใต้เก็บรายละเอียดได้ดีนะคะเสียงก็หวานหวานนะคะทุกคราวที่เปียกตอนฝนมาร่วมรุ้นกันว่าบัลลังก์ว่าที่แชมป์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ร่วมค้นหาโรงเรียนที่3เข้ารอบ4ทีมสุดท้าย10นิ้วพนมแล้วผมลงกราบก็ต้องบอกว่ามารอบนี้สง่าขึ้นมั่นใจขึ้นและตัวจริงมากขึ้นชื่นชมครับครูให้คะแนนแก้วเสียงแบบถือว่าอันนี้คือสวรรค์ให้มาและโรงเรียนที่3ที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งเราอยู่ในบรรยากาศของเทอมที่4ซึ่งเพลงที่ใช้ในเทอมที่4นี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงลูกทุ่ง3ฤดูและผู้ได้ให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทอมที่4นี้ได้แก่ครูจิตกรบัวเนียมนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสานอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย2สมัยพร้อมเงินรางวัลอีกมูลค่า 50,000 บาทจาก12โรงเรียนตอนนี้เราแข่งขันผ่านไปแล้ว5โรงเรียนและได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดนั่งบัลลังก์กันอยู่ครับบนบัลลังก์ที่1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีทำคะแนนไว้ได้ 9.1 คะแนนและบนบัลลังก์ที่2โรงเรียนเทศบาล2วัดช่องลมทำคะแนนไว้ได้ 9.09 คะแนนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่6โรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนค่ะจากจังหวัดอ่างทองกับบทเพลงฝนตกฟ้าร้องค่ะพระสมเด็จเกศชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอนอุ๊ยฝนตกน้องต๋อมแต๋มขอตัวหลบฝนก่อนนะคะฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องจะได้มาเห็นหน้าน้องและพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายฝ่าฝนโดนมาฝ่าอันตรายเรียกโชคทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมจะเห็นหน้าน้องพี่ครั้งละเมอละเมอเข้าพรรษาบ่ฟ้าก็คือแม่ฝนตกเสียจนถนนน้ำนองบุกโคลนฝนกรำย้ำมาหาเธอแต่แล้วไม่เจอพี่แทบจะกินยาตา
นจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ใหม่แค่นี้หน้าน้องไม่น่าจะดำจะดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฝากฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำถ้าพี่จะเห็นฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ใหม่แค่นี้หน้าน้องไม่น่าจะดำจะดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฝากว่าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำถ้าพี่จะเห็นหน้ายิ้มแก้มไม่หุบเลยนะบ่าขอบคุณครับขอบคุณนักดนตรีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับถอยหลังมาค่ะถอยหลังมาค่ะเรียบร้อยแล้วแนะนำตัวเลยครับกระผมชื่อเด็กชายธนพลบุญจันทร์เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับโอ้โหเป็นในแบบได้เลยอ่ะนี่เลยเห็นเท่อย่างงี้นี่คือชอบลูกทุ่งเลยนะจริงอ่ะทำไมชอบเพลงลูกทุ่งคะตั้งแต่เด็กๆฝึกร้องมาครับอ้าวโอ้ยแสดงว่าโตเป็นหนุ่มแล้วสิเพราะว่าตอนเด็กๆฝึกนี่โตหนุ่มแล้วใช่ไหมเด็กเล็กๆตอนเล็กๆอายุเล็กๆถามเด็กถามเด็กแล้วเพลงแรกที่ฝึกร้องเพลงอะไรคะสยามเมืองยิ้มครับอ้าวเพลงผู้หญิงแล้วมีเพลงผู้ชายที่หนูร้องได้ไหมคะมีครับอ้าวเพลงอะไรครับเพลงไม้ครับไม้ครับเพลงอะไรลูกไม้เพลงก้าวพอไทยครับอ้าวนั่นแหละขอร้องได้ไหมครับสักท่อนนึงอ่ะล้นกล้าวเผ่าไทยสูงรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลโอ้โหหน้าบานแล้วอ่ะน้องแจ็คจ๋าขอกำลังใจเลยลูกขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆคุณครูพอแล้วครูเบิร์ดครูฝนให้คะแนนเยอะๆครับเพราะวันนี้ผมใส่แต่งชุดมาเต็มยศเลยเต็มยศจริงๆขอบคุณค่ะชุดไม่มีคะแนนนะลูกมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยก็เต็มบรรทัดแล้วขนาดนี้พี่ฝนคะวันนี้น้องๆเป็นไงบ้างคะน่ารักหลงรักแล้วล่ะสิหลงรักเลยนะคะค่ะโอไม่รู้ว่าแบบคนอ่างทองมีเสน่ห์ขนาดนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเด็กนะคะเด็กค่ะตึงคือเป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพมีเสน่ห์แล้วน้องเขาก็มีความสุขกับการร้องเพลงอ่ะทำให้เราแบบเพลิดเพลินแล้วก็ลืมจดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอ้าวลูกคอลูกเอื้อหรือความขี้เล่นน้องแจ็คมีครบเลยนะคะมีครบเลยเชื่อค่ะว่าเต็มยศจริงๆเชื่อค่ะวันนี้ชอบค่ะน่ารักน่ารักเบิร์ดละค่ะค่ะบ้างโชว์ค่ะครับในส่วนการแสดงนะครับก็คือเปิดมาด้วยคำขวัญจังหวัดนะครับเรียบง่ายดีกระชับแล้วก็สไตล์การเต้นของทีมเนี้ยไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่ามันออกมาเป็นแจ๊สแบบบรอดเวย์อันเนี้ยไปเข้ายุคของแจ๊สบรอดเวย์พอดีเลยครับแล้วก็เผอิญมีอุปกรณ์เป็นร่มนะครับจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวแดนเซอร์หายไปหมดเลยแล้วมีแต่ร่มอย่างเดียวแล้วก็มีตัวนักร้องอยู่ก็สวยงามมากทำให้ตัวนักร้องเด่นมากคือตัวเขาว่าเด่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาพูดนักร้องพอดีเลยนักร้องเนี่ยเป็นคนมีมาดแล้วก็เท่ดึงสายตาทุกคนเข้าไปตัวเขาเลยคือบางคนหล่อแต่ว่าไม่มีอะไรแต่คนเนี้ยหล่อทั้งในและนอกแจ็คในแน่มากนะครับเขารู้จักบริหารเสน่ห์พี่ฝนเนี่ยผมนั่งข้างๆเนี่ยเฮือขอให้ใจตลอดเลยเนี่ยนะครับสมัครเป็นแม่ยกไปหนึ่งคนแล้วนะครับโดยรวมก็จะพูดยังไงดีอ่ะอ่างทองตอนนี้ผลคะแนนอยู่กับมือผมแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับเข้าไปชิงแชมป์
ประจำเทอม4กันนะครับน่าลุ้นนะครับเพราะว่าคะแนนที่อยู่ที่บัลลังก์ที่1นั้นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ 9.1 นะครับอีก1โรงเรียนเทศบาล2วัดช่องลมนะครับจากราชบุรีนะครับ 9.09 อันนี้น่าลุ้นนะครับและคะแนนของโรงเรียนวัดต้นสนนะครับขึ้นต้นด้วย9ครับถ้าได้มากกว่าบัลลังก์ต้องขยับนะครับอันนี้น่าลุ้นทีเดียวนะครับและคะแนนของโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทำคะแนนไปได้15ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นอันว่าบัลลังก์ที่1ต้องย้ายมาอยู่บัลลังก์ที่2จากจังหวัดอ่างทองจะต้องเข้าไปขึ้นบนบัลลังก์ที่1ส่วนบัลลังก์ที่2ลูกเอ้ยเทศบาล2วัดช่องลมนะคะจังหวัดราชบุรีกลับบ้านลูกวันนี้ต้องกลับบ้านแค่รอบนี้ยังไงบ้างคะลูกค้าให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนั้นเข้าใจความรู้สึกนะคะว่าบางครั้งบางทีก็พูดไม่ออกนะคะพูดไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหมไหวไหมที่หนึ่งลูกหายง่วงไหมไม่ไหวคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่คุณแม่โอ้โหหาคุณแม่ดีกว่าไปหาคุณแม่คุณแม่ใหม่สู้ใหม่เดี๋ยวมาใหม่แดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์หน่อยแดนเซอร์สักหนึ่งคนสู้สู้นะอ่างทองเป็นกำลังใจให้นะโอ้โถแม่คุณโอ้แม่คุณเอ้ยบอกว่าให้หนูอ่ะพูดให้กำลังใจเพื่อนๆดูนี่ให้กำลังใจอ่างทองว่าสู้สู้นะความคิดของเด็กนะรู้แพ้รู้ชนะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้ดูเอาไว้นะครับขอขอบคุณรายการชิงช้าสวรรค์ที่ให้หนูมายืนจุดนี้หนูขอบคุณค่ะโอ้แม่คุณนะได้ใจได้ใจไม่เป็นไรวันนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาล2นะคะวัดช่องลมค่ะจากจังหวัดราชบุรีนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA นะคะแล้วก็เบอร์เกอร์มอสดีท็อกซิฟายแชมพูนะคะ 10,000 บาทเลยค่ะครับโชคดีลูกเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่บ๊ายบายโชคดีโชคดีโชคดีสวัสดีครับเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยเก่งเก่งแล้วเธอเรียนหนูก็สุดยอดแล้วลูกสุดยอดของแม่แล้วแล้ววันนี้นะคะน้ำดื่มช้างค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะคะจึงขอเป็นกำลังใจค่ะให้สู้ต่อไปนะคะและทางน้ำดื่มช้างค่ะก็จึงมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนะคะไปอีก 5,000 บาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและน้ำดื่มช้างยังได้มอบน้ำดื่มช้างจำนวน 1,000 ขวดให้กับน้องๆโรงเรียนเทศบาล2วัดช่องลมไปเลยครับก็ขอให้น้องๆกลับไปฝึกซ้อมฝึกฝนและกลับมาสู้ใหม่นะครับตอนนี้บัลลังก์ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมโดยน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเบียดนำขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ด้วยคะแนนที่สูงถึง 9.15 คะแนนช่วงหน้าเรายังเหลืออีก1โรงเรียนที่จะเข้ามาแข่งขันกันในวันนี้พวกเขาจะทำให้บัลลังก์เปลี่ยนแปลงอีกครั้งได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับน้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้วตอนร้องไม่รู้เลยว่าเป็นสาวใต้เก็บรายละเอียดได้ดีนะคะเสียงก็หวานหวานนะคะทุกคราวที่เปียกฝนน้ำดื่มช้าง AJ DVD Home Theater
าม่าโจ๊กครับอร่อยข้นเหมือนโจ๊กสดย่าเพียแคม